ผู้ชมนะคะวันนี้เราถ่ายทำที่ห้องใหม่นะคะก็ยังหนาวค่ะใส่หมวกเพราะว่าเรา มีเรื่องค่อนข้างแบบ อยู่ต่างแดนนะคะซื้อโซฟากับเตียงนอนกับที่นอนมาแล้วนะคะแต่ว่าเราจะต้องมาทำอะไรสักอย่างนึงเขาให้มาจริงๆแต่ว่ายังใช้งานไม่ได้ตอนนี้เดี๋ยวเรามาเล่าฟังทีหลังนะคะวันนี้เราจะมาเล่าเรื่องต้นไม้นะคะต้นไม้ที่เราไม่ได้ดูแลเขาเลยต้นนี้นี่ค่ะอันนี้เรียกว่าดูใกล้ๆนะฟิโลเดนดรอนพันไม้เลื้อยเป็นฟิโลเดนดรอนใบเรียกหัวใจสีเขียวนะคะอันนี้จะไม่ลายด่างเป็นสีเขียวตอนแรกที่เราไปเรียนภาษานะคะที่โรงเรียนเราไม่รู้ว่าต้นนี้คือต้นอะไรแต่เราเห็นแล้วเราชอบมากแล้วเขาเลื้อยแบบว่าพุ่มใหญ่มากเลยแต่ตอนนี้เขาตัดทิ้งไปหมดแล้วเราเสียดายมากเลยเราเด็ดเขามาแค่ช่วงเนี้ยค่ะช่วงที่มีรากเนี่ยเราเด็ดมา2กิ่งเองแล้วเราก็ไม่ได้สนใจเขาเลยระวังเขาไว้ในน้ำค่ะตอนนี้เขาก็ยังมีชีวิตอยู่เราก็เลยว่าจะเอาเขามาบูรณะดูรากสิคะรากงอยาวมากเลยนี่เราจะใส่ทีแรกเราว่าเราจะใส่ลงไปในนี้มันไม่เห็นรากมันจะไม่สวยจะว่าไปมันก็ดูดีนะคะเห็นไหมคะแต่ว่าเราก็ปล่อยเขาลงไปในแก้วอย่างนี้นะคะนี่ค่ะน่ารักมากเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็มีครูด่างอันนี้เป็นต้นครูด่างที่เราก็ไม่ได้ดูแลเขาดูรากก็สิเขาก็เอาชีวิตรอดเรามา2กิ่งเองเอามาจากเมืองไทยนะคะอันนี้เอาของพี่ข้างบ้านมาปกติมันจะมีลายด่างอ่ะเขาไม่ค่อยได้เจอแดดนะคะนี่ค่ะเขาจะด่างเหมือนใบเนี้ยจ้ะเนี่ยนี่ค่ะหลกยาวมากเลยดูสิเราก็จะเอาเขามาดูแลนี่ก็เติมน้ำนะคะใส่แก้วนี้ไว้ก่อนไม่ว่ากันนะคะแล้วเดี๋ยวหาลู่ทางอีกทีนึงนี่ค่ะสวยเลยสวยเลยทีนี้ดูนะคะเราว่าเขาสวยน่ารักทีเดียวเลยนี่ค่ะเขาอยู่กับน้ำแบบนี้ได้ค่ะเพื่อนๆตอนนี้ดื่มน้ำไปก่อนนะคะยังไม่มีวิตามินอะไรใส่ให้เขาก็อยู่ได้ค่ะเดี๋ยวเราจะไปหาวิตามินที่เป็นน้ำมาหยอดให้เขาสักนิดนึงสวยค่ะสวยสำหรับเรานะคะได้แล้วต้นไม้2ต้นเลยเดี๋ยวมาชมกันนะคะจะรีวิวให้ดูนิดนึงขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมให้กำลังใจกันขอบคุณทุกการติดตามทุกคอมเมนต์ขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขและความโชคดีนะคะแล้วพบกันในวิดีโอต่อไปสวัสดีค่ะ